ตัวเสียแป้งเองสรุปแล้วถ้าลงมาจากเทือกเขาบรรทัดผ่านมาสตูลแล้วไปท่าเรือจะออกทะเลเปิดเนี่ยถ้าดูตามภาพเนี่ยนะครับว่าเขาสามารถขับเรือได้แล้วเป็นสปีดโบ๊ทด้วยเรือสปีดโบ๊ทมันสามารถพาออกทะเลเปิดแล้วไปที่ไหนได้บ้างไปมาเลย์ได้ไหมไปอินโดนีเซียได้ไหมทีมข่าวอมรินทร์ทีวีวันนี้ได้มีการตรวจสอบแล้วไปเจอเรือสปีดโบ๊ทที่มีลักษณะขนาดแล้วเครื่องยนต์ใกล้เคียงกันกับเรือสปีดโบ๊ทของเสี่ยแป้งเขาบอกว่าถ้าไปมาเลเซียนะคุณผู้ชมครับใช้น้ำมันเนี่ยอยู่แค่ประมาณ240ลิตรซึ่งเดินทางแค่ชั่วโมงเศษเท่านั้นเองระยะทาง50กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงเอาจริงๆถ้าใช้สปีดโบ๊ทลำที่เสี่ยแป้งขับได้เนี่ยนะใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นวันนี้นักข่าวอมรินทร์ทีวีน้องดนก็เลยลงไปสำรวจเราลงไปสำรวจในพื้นที่เพื่อไปดูว่ามันมีสปีดโบ๊ทหน้าตาลักษณะเครื่องยนต์ที่เดินทางด้วย2เครื่องยนต์รวมไปถึงถ้าเป็นสปีดโบ๊ทลักษณะแบบนี้จริงๆเนี่ยตกลงแล้วถ้าเสียแป้งไปจะลอดสายตาเจ้าหน้าที่ทั้งฝั่งไทยฝั่งมาเลย์ได้หรอปรากฏว่าวันนี้น้องดนได้มีโอกาสคุยกับกัปตันเรือสปีดโบ๊ทคุณอัดนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขับสปีดโบ๊ทและรู้จักสปีดโบ๊ทแทบจะทุกแบบเอารูปสปีดโบ๊ทที่เสียแป้งขับในคลิปให้พี่อัดดูพี่อัดอธิบายว่าอ๋อรุ่นนี้นะมันชื่อนี้มันเป็น2เครื่องยนต์แล้วถ้ามันจะต้องไปมาเลเซียอย่างเช่นไปถึงเกาะลังกาวีจะใช้นะน้ำมันประมาณ240ลิตรเดินทาง1ชั่วโมงระยะทาง50กิโลเมตรก็เพียงพอละไอ้สปีดโบ๊ทแบบเนี้ยแล้วถ้าจะซ่อนตัวซ่อนตรงไหนอะพี่ถ้าเกิดว่าตำรวจอะเขาแบบมันจะลอดสายตาตำรวจได้ยังไงก็ตำรวจมาสกัดแล้วขอเรียกตรวจใช่ไหมพี่บอกมานี่เดี๋ยวพี่พาไปดูว่ามันมีที่ซ่อนจริงๆทางห้องเก็บสัมภาระของเรือนะครับพี่วันนี้ผมอยู่บนเรือสปีดโบ๊ทนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูครับว่าประสิทธิภาพของเรือสปีดโบ๊ท1ลำจะสามารถพาเสียแป้งเดินทางออกนอกประเทศไปได้หรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเกาะลังกาวีนะครับหรือว่าจะเดินทางผ่านช่องแคบมาละกาไปสู่อินโดนีเซียที่มีระยะทางไกลถึง300กิโลเมตรนะครับซึ่งผมจะพาคุณผู้ชมมาดูจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงเองหรือว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์นะครับว่าทำไมต้องมี2เครื่องยนต์ในการเดินทางที่จะหลบหนีทางเรือออกนอกประเทศเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาคุยกับพี่อัดนะครับเขาเป็นกัปตันเรือนะครับที่จะพาเรามาอธิบายในวันนี้อย่างแรกพี่ผมอยากรู้เรื่องน้ำมันนะครับน้ำมันเนี่ยอธิบายหน่อยว่าเรือลำเนี้ยน้ำมันเนี่ยถังนี้บรรจุได้ทั้งหมดกี่ลิตรครับถ้าถังที่ติดกับตัวเรือมาลำนี้บรรจุได้300ลิตรครับ300ลิตรใช่ไหมใช่ครับพี่ลูกกวนเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมครับผม300ลิตรอันนี้เป็นถังน้ำมันนะครับ300ลิตรนี่จะเป็น2ถังแบบนี้จะเป็น2ถังแบบนี้แต่ว่าอันนี้พี่เขาไม่ได้เดินทางไกลขนาดนั้นก็คือไม่ได้จุเต็มวันนี้เราใส่ไปเท่าไหร่พี่วันนี้ใส่ไป100ลิตรครับ100ลิตรใช่มั้ย100อย่างเราปกติเราเดินทางเราใช้ประมาณกี่กิโลอ่ะปกติเดินทางผมใช้อยู่ประมาณ15กิโลไปกลับครับไปกลับใช่ครับไปกลับนี่เราใส่เท่ากี่ลิตรครับไปกลับผมใช้อยู่ประมาณ60ลิตร60ลิตรใช่ครับ15กิโลนะใช่ครับถ้าสมมติตีเป็น50ก็คือ200กว่า50กิโลก็ประมาณ200ใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาต้องแบบเดินทางไกลไปเลย300กิโลเมตรขึ้นไปอย่างเงี้ยก็คือเขาจะใส่ปกติต้องใส่อัดเต็มถังเลยไหมน้ำมันถ้าเดินทางเต็มเขาต้องใส่ถังที่ติดมากับตัวเรืออยู่แล้วพี่ประมาณเนี่ยครับเขาต้องบรรจุเต็มแล้วก็จะมีถังแยกอีกใช่ครับถังเล็กที่บรรจุที่เก็บไว้จุดต่างๆของเรือใช่ครับจุดที่2เดี๋ยวพามาดูตรงไหนพี่จุดที่2ก็จะเป็นท้องเรือครับซึ่งในรูปเรือสามารถเปิดท้องได้นะครับท้องได้ใช่ครับก็จะเปิดท้องเรืออันนี้คือคนก็ลงไปแอบได้ใช่ครับแต่ต้องนอนนะครับต้องนอนใช่ไหมใช่ครับผมขออนุญาตลงไปหน่อยใช่ครับก็จะลงได้ครับลงไปก็ลงไปแอบใช่ครับแต่ต้องนอนครับถ้าจะแอบจริงๆแอบได้ครับแต่มันก็จะลำบากนิดนึงแล้วก็ลงไปนอนอยู่นี่อ่ะเดี๋ยวใช่ครับทำตามที่เธอรู้ว่าเขาจะลงไปนอนลงไปนอนแล้วก็ปิดลงมาใช่ครับแล้วต้องปิดมันก็นอนได้เนี่ยแต่ก็คือต้องนอนราบไปเลยใช่ครับถึงค่อนข้างที่จะเข้าไปใช่ครับลงไปแอบอยู่งี้แล้วก็ปิดลงมาอย่างนี้โอเคครับอันผมมาขาครับโอเคครับนี่ก็เป็นจุดที่แอบนี่คือจุดใต้ท้องเรือนะครับจริงๆแล้วซ่อนได้หลายจุดนะตัวของคุณพี่อัดเนี่ยบอกเลยว่า
อีกหลายจุดน้องถ้าจะหลบจริงๆอ่ะตำรวจไม่เห็นหรอกเนื่องจากว่าสปีดโบ๊ทรุ่นของที่เสียแป้งมีเหมือนแทบจะเหมือนรุ่นนี้เลยใกล้เคียงกันมากห้องน้ำห้องน้ำก็อยู่ได้แต่ถ้าเป็นห้องน้ำเจ้าหนี้เห็นเจ้าหนี้อาจจะอยากตรวจคนหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าห้องน้ำก็ได้เพราะส่วนใหญ่อ่ะเจ้าหน้าที่เวลาตรวจอ่ะขออภัยนะคะเขาก็จะดูว่ามีใครมาไหมถ้าเกิดเข้าไปซ่อนตรงห้องน้ำกับห้องเก็บสัมภาระก็ซ่อนตัวได้เหมือนกันอีกจุดนึงครับตรงไหนบ้างที่เขาจะหลบไม่อยากให้คนเห็นถ้าไม่อยากให้คนเห็นก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำนะครับพี่ส่วนใหญ่แล้วเรือนี่ก็คือจะมีห้องน้ำทุกลำไหมสปีดโบ๊ทถ้าตอนนี้มีเกือบทุกลำครับมีเกือบทุกลำนะอย่างลำในคลิปก็คือมีใช่ไหมลำในคลิปมีครับอ๋อก็คือมีก็คือเขาสามารถมานั่งแอบได้ถ้าไม่อยากให้ใครเห็นอันนี้มันจะง่ายหน่อยใช่ง่ายหน่อยง่ายนะอุ้ยนั่งช้าไปเลยไม่เป็นไรพี่มันแตกอยู่แล้วอ๋อไม่เป็นไรครับนั่งแอบก็นั่งแอบนี้ก็คือสามารถเป็นอีกจุดนึงที่สามารถแอบได้นะครับประตูก็จะมิดชิดเอาแล้วมันฝาได้แตกเลยมันแตกอยู่แล้วพี่โอเคครับครับอะไรจุดหนึ่งจุดไหนพี่ก็คือจุดช่องเก็บของเก็บสัมภาระครับอ๋อมีสัมภาระอยู่ครับครับเก็บได้เหมือนกันอืมก็คือสามารถมุดได้ไม่มีบางลำก็จะมีเป็นห้องน้ำเพียวไปเลยอืมแล้วแต่ลำครับแต่ลำในรูปมีอ๋อแต่ลำในรูปมีสองฝั่งเลยอ๋อมีสองฝั่งก็คือเขาสามารถแอบได้สองฝั่งเลยนะโอ้แปลว่าสิ่งที่น้องดนไปเจอนะฮะเรือลำที่มันใกล้เคียงกับเรือของสปีดโบ๊ทเสียแป้งเนี่ยลำเนี้ยมันบรรจุน้ำมันในถังได้300ลิตรแต่ถ้าจะไปมาเลแค่240ลิตรก็เพียงพอเหลือเฟือใช้เวลาเดินทางชั่วโมงเดียวแต่ถ้าจะไปถึงอินโดนีเซียต้องใช้น้ำมันประมาณ300ลิตรซึ่งไกลกว่านั้นก็ต้องบรรจุถังน้ำมันเพิ่มแล้วการเดินทางก็จะช้าลงเพราะใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงจะเป็นไปได้หรือไม่เราก็เห็นแล้วคุณผู้ชมครับบนเรือลักษณะใกล้เคียงกันมีที่ซ่อนตัวเยอะแยะมากมายแล้วคุณอัดกัปตันเรือสปีดโบ๊ทบอกเลยนะฮะบอกว่าคนที่จะขับเรือออกสู่ทะเลเปิดเนี่ยหนึ่งคือต้องมีใบในท้ายเพราะไม่อย่างนั้นถ้าตำรวจเรียกตรวจไม่มีใบถือว่าคุณขับเรือโดยไม่มีใบอนุญาตถูกจับอีกสองก็คือถ้าจะออกเรือสู่ทะเลเปิดจริงข้ามประเทศแบบนี้ต้องมีกัปตันเรือเพราะคนไม่รู้ทางเนี่ยหลงทิศแน่นอนและอุปกรณ์สำคัญต้องมี GPS ดูฝั่งนี้ถามแบบดูฝั่งนี้หน่อยนี่คือขับเรือสปีดโบ๊ทนะครับก็คือเลี้ยวซ้ายขวาคือปกติครับนี่ครับอยากเลี้ยวซ้ายก็คือหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายอันนี้คืออันนี้คันเร่งใช่ครับคันเร่งกับเกียร์ครับคันเร่งกับเกียร์คันเร่งกับเกียร์ตัวเดียวกันใช่ครับที่มันมี2ตามกฎหมายนะครับตอนนี้ก็จะต้องมีความรู้ความสามารถที่อยู่ในเรือมาอย่างน้อย5ปีครับถึงจะไปยื่นขอที่จะสอบใบอนุญาตขับขี่เรือได้ซึ่งเขาเรียกว่าใบในท้ายนะครับเพราะว่าไม่น่าที่จะขับเรือออกไปถึงแบบ300โลอย่างเงี้ยได้ครับ1อย่างน้อยเรือต้องมี GPS ติดนำทางครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะขับเรือข้ามฟากไกลๆอย่างสุดขอบน้ำทะเลอย่างเงี้ยเราขับไปไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ใช่ครับหลงแน่นอนครับก็อย่างบอกนะครับว่าต้องมีความรู้เรื่องเครื่องด้วยใช่ครับระยะทาง200 300กิโลพี่เครื่องยนต์มันต้องมีความร้อนขึ้นมากเขาต้องมีจุดแว็กพักหรืออะไรเงี้ยต้องพักแน่ครับก็คือถ้าไปไกลๆมันต้องมีการพักใช่ครับเครื่องพักใช่ครับถ้าไปเต็มที่เลยไม่น่าจะได้ครับชัดเจนแล้วนะว่าต่อให้เสียแป้งมีความเชี่ยวชาญในการขับเรือเองได้ก็ต้องมีนายท้ายครับไม่มีนายท้ายไปไม่รอดไปไม่ถึงมาเลเซียอินโดนีเซียต่อให้มาเลเซียอยู่ใกล้ๆก็ไปไม่รอดเหมือนกันเนื่องจากว่าน่าจะหลงทิศครับทะเลอ่ะมันไม่มีมันเหมือนกันหมดเออมันเหมือนกันหมดอ่ะมันไม่เหมือนถนนน่ะที่เราจะขับตรงๆแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วเราเจอเพราะฉะนั้นต่อให้เขาขับเรือเป็นเขาก็ต้องมีคนช่วยครับอันนี้แหละเป็นประเด็นสำคัญปรากฏว่าเอาล่ะฝั่งดนน้องดนเองเนี่ยไปดูสปีดโบ๊ทลักษณะเหมือนกันเลยดูแล้วต้องใช้น้ำมันเท่าไหร่ต้องมีใครพาไปด้วยฝั่งน้องนิวยอร์กลงพื้นที่จริงที่สตูลเลยไปดูซิว่าถ้าเกิดว่าต้องล่องเรือสมมุติไม่ได้ขับสปีดโบ๊ทแล้วแอบไปสมมุติว่าซุกตัวไปกับใครก็แล้วแต่ไปอินโดนีเซียใช้ระยะทางเท่าไหร่แล้วนอกจากจะใช้ระยะทางแล้วเนี่ยต้องใช้พละกำลังเรื่องของการใช้เดินทางไปน้ำมันไปเนี่ยเท่าไหร่ครับนี่คือลองจำลองเส้นทางนะครับว่าถ้ามาจากฝั่งสตูลลงท่าเรือปั๊บไปถึง
อาเจของอินโดนีเซียระยะทาง350กิโลเมตรระยะเวลาเดินทางเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงไกลอยู่นะไกลไกลกว่ามาเลเซียเยอะถ้าเทียบกันเนี่ยนะครับแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็อย่างที่บอกทุกทฤษฎีมันเป็นไปได้ทั้งหมดเพราะถ้ามันมีเรือแอบขนลักลอบสินค้าหนีภาษีขนสินค้าเถื่อนเข้ามาเนี่ยเสียแป้งถ้ามีเครือข่ายแล้วติดเรือไปมันก็เป็นไปได้แล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวของเราน้องนิวยอร์กณัฐพลหนูนุ่มนะฮะก็ลงพื้นที่ลองล่องเรือมุ่งหน้าไปบริเวณใกล้ชายแดนไทยอินโดนีเซียเพื่อดูซิว่าถ้าเสียแป้งหลบหนีมาทางนี้ไม่ว่าจะลงเรือของชาวบ้านลงเรือหนีภาษีหรือขับสปีดโบ๊ทมามันเป็นไปได้ไหมลองดูฮะน้องนิวยอร์กลองทดสอบเส้นทางตรงนี้น้องก็บอกมันก็พอเป็นไปได้นะพี่คุณผู้ชมครับตอนนี้ทีมข่าวล่องเรือมาที่กลางทะเลแล้วนะครับจุดหมายปลายทางที่เราจะมุ่งหน้าไปได้ก็คือเกาะตะหยงอุมาตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับแต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยเราจะให้เห็นทิวเขาของบริเวณนี้ครับเรียกว่าเกาะลังกาวีที่เราเห็นเป็นไกลๆลางๆเนี่ยนะคะเกาะลังกาวีกับเกาะตารุเตาซึ่งอยู่ขนานกันแต่ระหว่าง2เกาะนี้นะครับจะมีช่องว่างที่สามารถพุ่งตรงไปยังประเทศอินโดนีเซียได้โดยระยะทางจากที่ทีมข่าวออกมาไปถึงประเทศอินโดนีเซียเนี่ยวัดได้ประมาณ900กิโลเมตรนะครับเกือบ 1,000 กิโลและใช้ระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยเท่าที่สอบถามชาวบ้าน1วันเต็มๆอาจจะไปถึงนะครับอันนี้กรณีที่ขับสปีดโบ๊ทด้วยความเร็วแบบไม่หยุดเลยแต่ถ้าหากว่ามีการใช้เรือประมงหรือว่าเรือชาวบ้านอาจจะมากกว่านั้นและที่สำคัญคือบริเวณชายแดนระหว่างแนวกั้นประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซียมีด่านที่เจ้าหน้าที่ค่อนข้างเข้มงวดมากๆไม่ต่างอะไรกับชายแดนประเทศมาเลเซียที่ทีมข่าวนำเสนอไปเมื่อวานนะครับต้องบอกว่าการข้ามไปเนี่ยเรื่องปกติแล้วเนี่ยจะต้องมีเอกสารในเรื่องของพาสปอร์ตว่าหนังสือทางราชการโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะข้ามผ่านไปได้ก็จะต้องเป็นเรื่องของเรือคนสินค้าที่ถูกกฎหมายแต่ภายใต้นี่ฮะนี่คือสิ่งที่น้องนิวยอร์กบอกนะครับว่าถ้าข้ามไปจนถึงตัวที่อินโดนีเซียเนี่ยอาจจะไกลกว่าแต่ถ้าไปอาเจนี่ใกล้มาก